สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Groupเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยความจริงเราอยากทำสปอตวิทยุ30วินาทีแบบคนอื่นแต่ด้วยความแรงของเรา20วินาทีก็พอใหม่ PTT Ultra Force Diesel น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกให้คุณเร่งเร็วแรงที่สำคัญแรงจนเหลือเวลาให้สมาชิก PTT Blue Card ได้เฮเมื่อเติม PTT Ultra Force Diesel รับคะแนนสะสมสูงสุด6เท่าให้คุณได้แรงดั่งใจทุกสัมผัสถึง31พฤษภาคมนี้จากปตท.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและได้เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกนอได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยโดยกนอได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาหากเกิดอุทกภัยในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมดังนี้นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและมีสถานีสูบน้ำเพื่อเตรียมพร้อมในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยเขื่อนของนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่ามีความสูง 5.40 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและเขื่อนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความสูง6เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครมีการเฝ้าระวังระดับน้ำสูงสุด4จุดรอบนอกถนนทางหลวงมีคันป้องกันน้ำมีความสูง 7.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจากมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากนอ.เชื่อมั่นว่าหากเกิดอุทกภัยจะไม่สร้างความเสียหายกับนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกนอ.เหมือนอย่างที่เคยผ่านมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม4บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทย GASCO GEM แล้วก็ SNG Solution ทั้ง4บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรอ๋อมี GASCO อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์026586299 Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group ทำไมต้องอ่านฉลากก่อนซื้อสินค้าหรือบริการทำไมต้องซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบและทำไมไม่ยอมเซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมก็เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจรักษาสิทธิ์ของตนเองหากผู้บริโภคถูกเอาเปรียบปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.โทร1166และสามารถขอรับแบบคำร้องเรียนได้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่7กุมภาพันธ์คุณสุภาพผมนรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนรพงศ์ครับวันนี้ต้องตามต่อเรื่องของคุณเปรมชัยในแง่มุมของคดีเนี่ยตำรวจบุกเข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพบอาวุธปืนใกล้เคียงกับประเภทเดียวกับที่ไปล่าสัตว์นั่นแหละพบงาช้างด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเดี๋ยวในส่วนความคืบหน้าของคดีคุณดลพงษ์จะมาดูแต่ว่าในส่วนของด้านตำรวจพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติไม่วันคดีเปรมชัยเร่งตรวจปืนพร้อมสืบมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นหรือไม่ยันไม่มีใบสั่งหรือไม่มีสัญญาณใดให้ช่วยเจ้าสัวฝ่ายรองนายกประวิตรยึดตามกฎหมายไม่ว่ากันไปตามกฎหมายรองวิษณุบอกคดีเนี้ยรับรองว่าไม่เงียบเพราะว่ามีคนเกาะติดข่าวกันทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ดำเนินการกฎหมายไม่เว้นทำผิดจริงถ้าทำผิดจริงแล้วก็แอบอ้างใครไม่ได้ด้วยคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาดักคอว่าใครคิดจะอุ้มคดีเจ้าสัวเปรมชัยไม่ง่ายแน่นอนแล้ววันนี้เครือข่ายนักศึกษาลุกขึ้นมาขีดเส้น7วันคดีเปรมชัยถ้าไม่คืบเตรียมความเตรียมเคลื่อนไหวครับอีกด้านหนึ่งชาวมกมาเลเกษตรเขายกย่องวิเชียรชินวงศ์ที่นำเปรมชัยนำจับเปรมชัยล่าสัตว์ทุ่งใหญ่ด้านวิกรมกรมดิษฐ์นักธุรกิจใหญ่ยกย่องหัวหน้าวิเชียรเชื่อประเทศไทยไม่ล้าหลังถ้ามีข้าราชการแบบนี้ข่าวการเมืองตามดูเรื่องกฎหมายลูก2ฉบับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเคาะแล้วครับเห็นแย้งกฎหมายลูกครับสมชัยวิตกข้อเสนอของกกต.เดี้ยงข้อแย้ง5เรื่องได้แค่1เดียวนี่กำลังเป็นเจ้าบ่าวอยู่นะเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเวลาให้สัมภาษณ์อยู่นะคุณอรบครับนี่ผมมาจอดรถทำรายการอยู่ข้างหอประชุมกองทัพเรือนี่เดี๋ยวก็จะได้ขึ้นไปร่วมงานเขาซะหน่อยวิษณุไม่ห่วงสนช.แก้กฎหมายลูกแยะแจงอย่างไรก็ต้องอยู่ในกำหนด15วันแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้ามาจากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจครับเดี๋ยวจะมาดูครับฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งครับมี3ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลให้คสช.ยุติการคุกคามประชาชนคืนอำนาจให้ประชาชนนาฬิกาบิ๊กป้อมวันนี้เจ้าตัวกลับมาแล้วครับยืนยันไม่กดดันกระแสสังคมจี้ให้ลาออกมีความเห็นจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่านายกรัฐมนตรีอุ้มบิ๊กป้อมต่อและก็จะขอรับผิดชอบผลการตัดสินใจด้วยตนเองข่าวผอ.เฉาที่โคราชวันนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและก็ได้ประกันตัวออกมานะครับหมอแสงรักษาโรคมะเร็งได้รับใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้วครับครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th
นี่เธอตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้สายไฟเบอร์ออปติกแท้อินเทอร์เน็ตบ้านฉันลื่นปรึ๊ดไม่มีสะดุดเลยสายไฟเบอร์ออปติกแท้ดียังไงรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง100กิกะบิตสัญญาณมีความเสถียรใช้งานได้ไม่มีขีดจำกัดเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างฉันไงแล้วใครติดตั้งให้ที่ไฟเบอร์วันเป็นผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ 100% นอกจากนั้นยังสามารถเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยสนใจสมัครรับโครงข่ายฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรไปที่เบอร์1262 Gasco เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ Gasco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่รู้จบขนมกรุบกรอบห่อละ25บาทแถมของเล่นด้วยกับผลไม้กิโลละ20กินอะไรดีนะตุ๊กตาน้องหมีตัวที่10กับหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเอาอะไรดีนะสคบปรารถนาให้เยาวชนไทยเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดโดยเลือกบริโภคแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ลดละสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวดูความคืบหน้าทางด้านคดีของคุณเปรมชัยก่อนคุณนะครับครับวันนี้ศาลอนุมัติหมายค้นทั้งบ้านคุณเปรมชัยแล้วก็ลูกน้องอีก3คนนะครับบ้านนี้ลูกน้อง3คนเนี่ยก็ต้องไปค้นที่ต่างจังหวัดนะครับตามภูมิลำเนาในบัตรประชาชนบ้านคุณเปรมชัยที่ไปค้นวันนี้นะครับก็เป็นบ้านในซอยศูนย์วิจัย3แขวงบางกะปินะครับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนฝ่ายตำรวจก็มาจากสน.มักกะสันแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับก็ใช้เวลารอนานพอสมควรนะครับเพราะว่าคนในบ้านบอกว่ารอให้ทนายมาก่อนเอาไปค้นในบ้านแล้วก็พบงาช้าง2คู่แต่นี่มีใบครอบครองถูกต้องปืนประมาณ5กระบอกครับมีทั้งไรเฟิลติดลำกล้องแล้วก็ลูกซองมีชื่อผู้ครอบครองเป็นคุณเปรมชัยกับลูกชายครับเจ้าหน้าที่ก็นำอาวุธปืนเหล่านี้ไปตรวจสอบต่อไปคุณเปรมชัยไม่อยู่บ้านนะครับมีภรรยาครับมาอำนวยความสะดวก
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการขนย้ายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าในโลกออนไลน์นี่วิจารณ์กันค่อนข้างแรงนะครับโอ้ยรอตั้งนานขนาดนี้มันจะไปเหลืออะไรอันนี้ก็วิจารณ์แรงไปหน่อยเพราะว่า 2-3 ไอ้ประมาณชั่วโมงกว่าในระหว่างที่รอทนายมานะฮะแล้วไหนก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวทำไมเสกโลโซอ่ะเวลาค้นบ้านเสกโลโซทำไมจู่โจมเข้าไปซึ่งมันก็คนละแบบนะฮะอันนั้นก็เป็นภาษาโลกออนไลน์ไม่ใช่หรอกคือเขาก็มีสิทธิ์อ้างได้นะว่าต้องรอทนายความครับแต่เห็นว่าทั่วไปเนี่ยคือตำรวจไปก็ต้องได้นี่มีหมายศาลมาแล้วส่วนจะมีพยานคอยดูคอยบันทึกไว้ว่าตำรวจไม่ได้กันแกล้งไม่ได้ยัดเอายาบ้าไปเที่ยวซุกซ่อนไว้นะก็จะมีพยานมีคนมาดูได้นี่ถ้าใช้วิธีการรอทนายเป็นชั่วโมงเนี่ยครับมันยักย้ายถ่ายเทเข้าของได้นะอันนี้จะเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าว่าต่อไปเนี่ยใครมีหมายค้นมาจากศาลแล้วก็อ้างว่ารอให้ทนายมาก่อนถึงจะเข้าไปได้ครับตำรวจต้องรอให้เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าทนายอยู่ไกลหน่อยรถติด2ชั่วโมงก็ต้องรอ2ชั่วโมงนะอันเนี้ยเอาให้ดีว่าเหตุผลที่ยังไม่เข้าไปต้องรอทนายเนี่ยเป็นเหตุผลเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นเหตุผลของผู้ต้องหาทั่วไปครับอันนี้ต้องให้ชัดนะคุณธราพงศ์ครับไม่งั้นเป็นเรื่องนะแล้วอันนี้เราไม่ได้ว่าเขายักย้ายถ่ายเทแต่ถ้าเขาคิดจะยักย้ายถ่ายเทเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยยักย้ายถ่ายเทได้เยอะนะครับเอาต่อส่วนการไปค้นบ้านพักของลูกน้องนี่นะฮะที่กาญจนบุรีบ้านของนายธานีทุมมาศที่ว่าเป็นคนนำเข้าป่านี่นะครับก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านมีพ่อตาของนายธานีอยู่นะครับครับที่นครราชสีมาก็ไปค้นบ้านของนางนาทีเรียมแสนที่ว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันครับไม่ปรากฏร่องรอยสัตว์ป่าใดๆทั้งสิ้นแม่ของนางนาทีบอกว่าลูกสาวโทรมาบอกว่าเข้าป่าไปเที่ยวกับเจ้านายแต่ว่าเป็นเพียงเป็นแม่บ้านไปทำความสะอาดไปหุงหาอาหารให้เท่านั้นทำงานกับอิตาเลียนไทยมา3ปีแล้วนะฮะอันนี้การเข้าไปค้นวันนี้ส่วนที่กาญจนบุรีวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากทางหน่วยพญาเสือนำโดยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับก็เข้าไปร่วมทำสำนวนบันทึกของทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับหลังจากได้รับมอบหมายจากทางอธิบดีมาซึ่งวันนี้ท่านอธิบดีเองก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับคือไปตรวจซ้ำในพื้นที่ที่เป็นจุดพักค้างแรมเห็นว่าเดินทางกันเข้าไปตั้งแต่เช้านะครับ9โมงนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเช่น 1. ทางอธิบดีสั่งการให้ชุดพญาเสือเนี่ยมาร่วมตรวจสอบการทำสำนวนการทำบันทึกของทางเจ้าหน้าที่ด้วยครับอันที่สองคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพจริงจากเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยไปจริงแล้วมีของกลางทั้งอาวุธปืนกระสุนรวมทั้งซากสัตว์ฉะนั้นมีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอในการที่จะตั้งข้อหาพยายามล่าและก็ล่าสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งมีซากไว้ในครอบครองด้วยถามว่าเกรงหรือไม่ว่าจะมีขบวนการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุณชัยวัฒน์ก็ตอบว่าเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จับกุมก็ไม่มีใครทราบว่ากำลังจับกุมคนระดับผู้บริหารระดับสูงคนนี้แล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่เจ้าหน้าที่ก็มีความตั้งใจจริงในการทำงานครับทีนี้ขอดูคำให้สัมภาษณ์เปิดใจวิเชียรหัวหน้าทีมชุดจับกุมของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวรด้านตะวันตกนี่นะครับคุณสุภาพคือให้สัมภาษณ์เปิดใจสื่อวันนี้ค่อนข้างยาว
แต่ผมจะดูบางช่วงบางตอนนะครับในความรู้สึกของคุณวิเชียรนี่นะครับมีช่วงหนึ่งที่คุณวิเชียรบอกว่าเมื่อเราจับกลุ่มตัวมาแล้วก็ไม่ได้วิตกหรือเกรงกลัวกลุ่มใดเข้ามากดดันหรือแทรกแซงการทำงานเพราะที่ผ่านมาท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ให้นโยบายและย้ำมาเสมอว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องทำด้วยความจริงใจโดยจะต้องไม่ยอมอ่อนข้อให้กับผู้มีอิทธิพลโดยเด็ดขาดมีคำถามหนึ่งของนักข่าวเขาถามว่าคนที่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกใช่คุณเปรมชัยไหมแกตอบว่าอันนี้ขอให้เป็นขั้นตอนการพิสูจน์ของพนักงานสอบสวนดีกว่าแต่ระหว่างที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาครั้งแรกไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีผู้บริหารบริษัทที่มีชื่อเสียงใหญ่โตมาก่อนเพราะที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านเท่านั้นความขัดแย้งก็เป็นเพียงแค่ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองเท่านั้นชาวบ้านเองก็จำเป็นต้องพึ่งป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองก็ต้องรักษาผืนป่าเอาไว้นะจึงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมาเจอคนที่มีชื่อเสียงในระดับนี้ครับครับครับทีนี้ทางด้านตำรวจวันนี้พลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวรขานก็ให้สัมภาษณ์เหมือนที่หลายคนพูดกันอ่ะคือไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ไม่กังวลว่าเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีแล้วบอกว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะอาวุธปืนอะไรต่างๆเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการไม่ต้องห่วงสามารถตรวจสอบได้แล้วก็พูดถึงกรณีที่โซเชียลวิพากษ์การบังคับใช้กฎหมายและไปเปรียบเทียบกับคดีสองตายายที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าแล้วถูกศาลกันทินจับคุกเนี่ยบอกว่าลายของคุณเปรมชัยกลับได้รับการประกันตัวคือพยายามอธิบายว่าเรื่องนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนหมายถึงว่าแต่ว่าเมื่อได้รับการประกันตัวในชั้นศาลก็เป็นดุลยพินิจของศาลคือต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่หน่อยคือสองตายายหรือสองลุงป้ายังไม่ถึงตายายหรอกผมดูอายุแล้วเนี่ยนะ50กว่าที่เข้าไปเก็บเห็ดเนี่ยคือก็เป็นสำนวนว่าหยิบประมาณเป็นสำนวนว่าเพียงเข้าไปเก็บเห็ดก็โดนที่จริงเนี่ยถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยมีไม้ของกลางอยู่หลายท่อนนะครับที่อยู่กับสองคนเนี่ยเพียงแต่ว่าผู้ต้องหารายอื่นเนี่ยเขาหนีหมดเมื่อเขาหนีหมดมีแต่สองคนนี้ที่ไปรับจ้างเขาตัดไม้อะไรต่างๆเนี่ยครับมีอาชีพเก็บเห็ดครับและเมื่อจับได้พร้อมของกลางเขาก็ต้องดำเนินคดีส่วนคนที่เป็นต้นเหตุเป็นนายจ้างนี่เขาเมื่อเขาเพ่นหมดก็ต้องเอาคนที่คาของกลางคาหนังคาเขานี่แหละแต่เมื่อนักข่าวไปถามว่ามีอาชีพอะไรอ๋อเก็บเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดก็เลยติดเป็นวลีมาว่าสองตายายคู่นี้โดนจำคุกเพราะเข้าไปเก็บเห็ดในป่าแล้วก็ถูกศาลจำคุกแล้วทีคดีอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ทำไมไม่ดำเนินการอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าอาชีพเนี่ยหาของป่าหาของป่าก็มีหลายอย่างเก็บของเก็บเห็ดไอ้ที่นี้ครับว่าเก็บเห็ดเนี่ยมันจำง่ายดีคุณตลาดผมแต่ในสำนวนแท้จริงแล้วเนี่ยก็ไปรับจ้างในการช่วยเขาตัดไม้จริงนั่นแหละนั่นแหละอันนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับแต่ว่าอย่างวันเนี้ยก็มีลายเข้ามาโน่นที่ควรกาหลงเจ้าหน้าที่ไปจับคุณป้าคนหนึ่งที่ขายอาหารป่าอาหารป่าที่ว่านี่ก็คือไอ้ตัวเงินตัวทองอ่ะปากใต้เขาเรียกแลนเอาแลนมาแกงเผ็ดแล้วก็อยู่ในหม้อนั่นแหละขายเป็นอาหารเป็นของป่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับเพราะว่าอาหารอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็ต้องถูกดำเนินคดีก็โดนปรับโดนเปลือบอะไรก็ไปตามประสาไปครับ เขาก็ส่งไลน์กันมาว่านี่แค่นี้ยังโดนเลยแล้วตาเปรมชัยหลุดนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
พลเอกประวิตรวันนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ต้องกังวลทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายรองวิษณุก็พูดบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในพ.ศ.นี้แต่ว่าที่สังคมห่วงว่าเรื่องจะเงียบเนี่ยมันไม่เงียบหรอกเพราะว่าคนก็ห่วงว่าเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติกับอิตาเลียนไทยเนี่ยกำลังทำโครงการก่อสร้างทางลอดให้สัตว์เดินอยู่นี่เดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรองวิษณุบอกมันไม่เงียบหรอกมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องนี้สังคมจับตาดูขนาดนี้ไม่ต้องห่วงพลเอกประยุทธ์ก็พูดเป็นข่าวไปแล้วนี่เมื่อเช้าว่าเรื่องนี้ถ้าบิ๊กบอสของอิตาเลียนทำผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีแล้วตัวเองจะไม่เข้าไปก้าวล่วงเรื่องพวกนี้แต่ว่าจะใครจะมาแอบอ้างผู้มีอำนาจอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกว่าอยากให้ดำเนินการจริงจังและโปร่งใสโดยต้องอธิบายกับประชาชนให้ได้ว่าคนกลุ่มดังกล่าวเข้าไปอยู่ในสถานีตันได้อย่างไรและตนก็เห็นว่าหากใครคิดจะเบี่ยงเบนเรื่องนี้คงไม่ง่ายในขณะเดียวกันเครือข่ายนักศึกษาชมรมอนุรักษ์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็แถลงการต่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจับกลุ่มเรื่องนี้แล้วเขาก็มีข้อเรียกร้องว่า1ความผิดของนายเปรมใจและพรรคพวกขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมดำเนินการกฎหมายถึงที่สุดอยากให้เกิดการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจคนใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่3จะติดตามคดีนี้อย่างจริงจังหากภายใน7วันยังไม่คืบหน้าเครือข่ายจะมีการทวงถามต่อไปสี่ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเพจของเกษตรศาสตร์ University เขาก็ได้ยกย่องคุณวิเชียรชินวงศ์นักวิชาการป่าไม้ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นศิษย์เก่าวรรณศาสตร์รุ่น KU59 ปฏิบัติหน้าที่โดยความกล้าหาญตรงไปตรงมาสม่ำเสมอพร้อมยกย่องและชื่นชมในความกล้าหาญของปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้ก็ได้แชร์ข่าวเรื่องของคุณวิเชียรเหมือนกันบอกว่าต้องขอยกย่องข้าราชการที่ทำหน้าที่โดยความรับผิดชอบซื่อตรงที่ข้าราชการคนอื่นๆทุกคนควรจะเอาเป็นตัวอย่างเชื่อว่าสังคมและประเทศไทยจะไม่ล้าหลังหากมีข้าราชการแบบคุณวิเชียรชินวงศ์ขอนับถือด้วยความจริงใจแต่ว่าไม่รู้ข่าวลือมาอีกด้านหนึ่งอีกถามผมเข้ามาในไลน์ว่าได้ยินว่าคุณวิเชียรอาจจะถูกย้ายจริงไหมมีคำถามนี้ด้วยนะผมก็ตอบว่าถ้าอยากให้หายนะมาเยือนกันทั้งคณะก็ลองสิครับอย่าไปล้อเล่นกับสังคมนะคุณธราพงศ์เรื่องนี้โอ้ยถ้าย้ายในจังหวะที่กำลังร้อนๆอยู่อย่างนี้แล้วคนแห่ชื่นชมให้กำลังใจคุณวิเชียรอยู่ในตอนนี้นี่นะฮะโอ้มีแววอย่างนั้นด้วยเหรอไม่รู้มีเขาถามมาไงหรืออาจจะถามดักคอดักทางกันว่ายังไงไม่รู้มาทางไหนแต่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันจุดติดที่จริงหลายเรื่องที่ผ่านมาก็ร้อนลนพออยู่แล้วนะแล้วพอมาเจอเรื่องนี้แค่สังหารเสือไปกับสัตว์ไปไม่กี่ตัวเนี่ยมันสะเทือนใจคนแล้วก็มันจุดติดเรื่องเล็กๆบางเรื่องเนี่ยนิดเดียวต้นเหตุมันนิดเดียวแต่มันเป็นไฟลามทุ่งร้อนลนลามมือลามตัวลามไปทั้งคณะแล้วก็ถึงแก่หายนะมาเยอะแล้วนะในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือในต่างประเทศเรื่องมันจุดเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าจุดเล็กๆนั้นเนี่ยมันสะเทือนใจคนคุณเวลาผมดังวันเนี้ยผมก็เขียนกรอนเข้าไปในไลน์กลุ่มโอ้แชร์กันอุตลุดนี่เพราะว่ามีคนส่งภาพเสือดำมาให้ผม
จะเป็นเสือดำในทุ่งใหญ่นะเลสวนหรือเสือดำจากไหนก็ไม่รู้ในตามันละห้อยมาเป็นเสือดำและก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพว่าเสือดำที่มีอายุช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่กลัวคนเลยนะคุณธนาพงศ์มันเดินมาหาคนเพราะว่ามันตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยไม่มีใครคิดจะไปทำลายมันมันก็จะล่าใจมันก็รู้ว่าอยู่ในที่ปลอดภัยถ้าคือมันรู้ว่ามันอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในป่าอนุรักษ์มันก็ไม่คิดว่าจะมีใครไปทำลายมันมันก็เลยเชื่องล่าง่ายไงมนุษย์เอาเปรียบมันเพราะว่าถ้าเป็นป่าปกติคุณไปล่าเสือดำเนี่ยยากมากนะเพราะเสือมันรู้ว่าคนเนี่ยเป็นอันตรายเห็นคนถ้ามันไม่สู้มันก็วิ่งหนีมีสองอย่างแต่ว่าเสือที่ถูกยิงคราวนี้เป็นเสือที่ชะล่าใจคิดว่าตัวเองอยู่ในถิ่นที่ปลอดภัยไม่คิดว่าจะมีคนไปทำร้ายผมเขียนกลอนว่าชะล่าใจว่าคือป่าอนุรักษ์ใครจะกล้าหาญหักมาเข่นฆ่าเพราะไว้ใจว่ามนุษย์ที่เข้ามาจะมีจิตเมตตาไม่ฆ่าใครสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าคิดผิดต้องสังเวยชีวิตผู้ยิ่งใหญ่เขาแล่เนื้อเถือหนังอย่างย่ำใจป่าทั้งป่าไว้อาลัยให้เสือดำผมส่งเข้าไปในไลน์นี่ก็ปรากฏว่าไปอยู่ใน Facebook ในเพจของใครต่อใครเยอะแยะไปหมดก็แปลว่าเรื่องนี้จับกระแสได้ว่าคนเขามีความรู้สึกกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมถึงบอกว่าเดินให้ตรงนะไม่ว่าตำรวจไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องเดินให้ตรงเดินให้ดีจริงแล้วเนี่ยถ้าจะแนะนำกันได้เนี่ยเมื่อกล้าล่าก็ต้องกล้ารับอันนี้หมายถึงคุณเปรมชัยนะครับการที่จะหวังต่อสู้ทางคดีปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงรอดจากคดีคุณเปรมชัยจะมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้ยังไงจะกล้าสบตากับใครได้ยังไงสมมติว่าศาลตัดสินว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนยิงคนอื่นเขายิงคุณเปรมชัยนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาถึงชนะคดีจะกล้าสบตาคนได้ยังไงและเรื่องนี้มันไม่ได้มีดังอยู่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนโพสต์เข้าไปเยอะเพราะว่าการไปล่าสัตว์ในถิ่นที่เป็นเขตอนุรักษ์และเป็นมรดกโลกนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเขาไม่ทำกันครับคนมีวัฒนธรรมเขาไม่ทำกัน NGO จากต่างประเทศที่เขาสู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองเนี่ยเขายิ่งเสียงดังนะเออเขายิ่งเข้มแข็งนะก็นั่นแหละ เรื่องนี้พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเช่นรองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อสเก็ตบอร์ดเป็นสินค้าควบคุมฉลากโดยฉลากต้องระบุข้อแนะนำว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า4ปีและการเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้งรวมทั้งมีคำเตือนว่าถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า3มิลลิเมตรหากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาติดต่อสายด่วนสคบ.โทร1166วิธีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลอื่นๆด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing and Caring Fiber One เป็นผู้ลงทุนวางระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกให้กับเจ้าของโครงการนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งยังดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงข่ายคุณภาพฟรีนานถึง15ปีนอกจากนี้ Fiber One จะช่วยประสานกับทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยแต่ละรายซึ่งสามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตามที่ตนต้องการการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและใส่ใจนี้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบของสังคมทำให้ Fiber Oneเติบโตแบบก้าวกระโดดและเติบโตไปพร้อมกับสัมพันธกิจทุกรายสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth GreenGreat และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณจุฬาเชิญคุณนรพงศ์ข่าวบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้กลับจากการประชุมที่สิงคโปร์นะฮะแล้วนักข่าวไปดักรอที่กระทรวงเพื่อที่จะสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับกรณีของคุณเปรมชัยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆคือไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์นะครับคล้ายๆกับรู้ไตว่านักข่าวจะทำอะไรบ้างเดินไปให้สัมภาษณ์ไปของคุณเปรมชัยได้นิดนึงทีนี้พอนักข่าวเห็นว่าโอ้ยท่านคงไม่หยุดแล้วเนี่ยก็เลยถามเรื่องนาฬิกาเรื่องกระแสกดดันจากโลกโซเชียลที่มีคนไปเข้าชื่อกันให้ท่านลาออกนี่นะปรากฏว่าไม่ตอบครับแล้วก็เข้าไปในกระทรวงก่อนถัดจากนั้นนักข่าวก็อดทนรอครับรอให้งานของท่านวันนี้ก็คือการต้อนรับประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะมาหารือกันนะฮะจนเสร็จสิ้นลงมานี่เอานักข่าวก็ไปถามอีกทีนึงครับกระแสกดดันนี่นะครับปรากฏว่าท่านพูดสั้นๆเท่านั้นครับคุณสุภาพท่านบอกว่าไม่มีแรงกดดันอะไรพวกคุณคิดกันไปเองครับอืมไหนดูคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนิดนึงครับครับที่คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ท่านนายกประยุทธ์ให้สัมพูดคุยกับประชาชนที่จันทบุรีประมาณว่าถ้ารักนายกก็ขอให้รักรัฐบาลทั้งหมดรักรองนายกด้วยเพราะว่าทำงานคนเดียวไม่ได้อะไรนั่นฮะคุณอภิสิทธิ์มองว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจแล้วซึ่งก็ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจของตัวเองเพราะหากไม่มีการคลี่คลายสถานการณ์ที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีของพลเอกประวิตรก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเมื่อใช้ดุลพินิจไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองด้วยและอยากให้นายกรัฐมนตรีทำตัวให้เป็นแบบอย่างของการปฏิรูปที่แท้จริงด้วยครับทีนี้ก็ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลูก2ฉบับ
เพราะว่ากฎหมายลูก2ฉบับนี้จะชี้อนาคตว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนจะเป็นตามรถแมพหรือเลื่อนไปกุมภา62หรือจะเลื่อนไปไกลกว่ากุมภา62หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งที่สำคัญคือ2ฉบับคือกฎหมายลูกสสและสวซึ่งขณะนี้ผ่านสนชไปแล้วเมื่อผ่านสนชไปแล้วเนี่ยเขามีการเปิดช่องว่าคณะกรรมการร่างที่เป็นคนร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้ท่านว่ายังไงท่านเห็นด้วยไหมที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในชั้นกรรมธิการแล้วสนชโหวตไปในทางเดียวกับกรรมธิการเสียงข้างมากท่านเห็นด้วยไหมท่านเห็นด้วยก็แล้วไปไม่เห็นด้วยท่านก็มีความเห็นแย้งเข้ามาว่าท่านไม่เห็นด้วยตรงไหนเอากกต.ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกับการทำหน้าที่สรรหาเลือกตั้งเนี่ยท่านเห็นด้วยไหมเอาถ้าเห็นด้วยจบถ้าไม่เห็นด้วยให้ทำความเห็นแย้งเข้ามาแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมา3ฝ่ายเพื่อมาดูกันว่าเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยจะประนีประนอมพบกันตรงไหนถอยกันตรงไหนได้บ้าง3ฝ่ายก็คือสนช5คนกรรมการร่าง5คนและตัวแทนกกต1คนเป็น11คนฉะนั้นวันนี้ข่าวที่ก้าวมาก็คือว่าคณะกรรมการร่างเนี่ยเขามีมติให้ทำความเห็นแย้งกฎหมายลูก2ฉบับแล้วครับที่แย้งไปเนี่ยมี4ประเด็นคือที่สนชไปมีมติกันว่าให้ตัดสิทธิ์คนไม่ไปเลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยอันนี้เขาโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วย2ที่จัดให้มีมหรสพได้เนี่ยอันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นปัญหาเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่าย3เรื่องเวลาของการลงคะแนนเดิมจาก8โมงถึง4โมงที่กรรมการร่างเขาเสนอไปเนี่ยพอไปปรับแก้ว่า7โมงถึง17นาฬิกา7โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานแล้วก็4การลงคะแนนแทนผู้พิการทางสายตาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่ามันจะมีการเที่ยงธรรมไหมฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมีเรื่องสสนะส่วนพรบการได้มาซึ่งสวเนี่ยเขาเห็นแย้ง3ประเด็นเรื่องที่1ลดกลุ่มผู้สมัครโดยคณะกรรมการยืนยันให้มี20กลุ่มตามผลการฟังความเห็นของประชาชน2การแยกประเภทผู้สมัครแบบอิสระและนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยและ3วิธีการเลือกกรรมการร่างขอยืนยันเลือกไข้เพราะจะเป็นวิธีป้องกันการหัวส่วนฝ่ายกกต.เนี่ยคนที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกว่ากกต.ความทำความเห็นแย้งไป5ประเด็น5ประเด็นอันนี้ก็มีใน5ประเด็นก็เป็นข่าวไปแล้วนะแล้วทั้งหมดจะมีการตั้งกรรมการร่วม3ฝ่ายจำนวน11คนพิจารณาให้เสร็จ15วันคุณสมชัยบอกว่าประเมินเสียงโหวตในเรื่องเบอร์ผู้สมัครยืนยันแบบเดิมคือเบอร์พรรคอะไรต่างๆเนี่ยครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดไม่ต้องลงเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะน่าเป็นห่วงหรือไม่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างอาจารย์รองวิษณุบอกว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าแม้จะมีการแก้ไขอะไรอย่างไรหรือต้องตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะแก้อย่างไรก็ต้องอยู่ภายใน15วันแม้คิดว่ายังพิจารณาไม่เสร็จก็ต้องถือว่าเสร็จเพราะมีกำหนดไว้แค่นั้นไม่เป็นไรผมคิดว่าหลายประเด็นทางสนช.ก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยกับกรรมการร่างด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คุยกันและแก้ปัญหากันไปได้ปัญหาอย่างนี้คนที่ทำกฎหมายจะรู้ดีเนื่องจากเจอกันมาตลอดทุกฉบับ
ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรและความจริงการตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาก็ไม่ได้เสียเวลาถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนอยู่ครับนี่เรื่องกฎหมายทีนี้ก็ ก็จะแมะไว้ให้คุณนรพงศ์ดำเนินการรายการต่อไปอีกหน่อยนะได้ครับขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยครับเชิญคุณนรพงศ์ครับสวัสดีครับเอาดูประเด็นของคุณเปรมชัยที่เพิ่มเติมเข้ามานี้หน่อยฮะศิวราชี้เปรมชัยสะสมปืน40กระบอกเจตนาล่าสัตว์ชัดเจนตัวนี้ดูหน่อยคือรองศิวราเนี่ยก็เดินทางไปที่บ้านของคุณเปรมชัยด้วยนะฮะในวันเนี้ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวันเนี้ยตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา4คนทั้งหมด6จุดนะก็คือที่กรุงเทพ1จุดอีก5จุดเนี่ยก็เป็นบ้านของลูกน้องคุณเปรมชัยนะทั้งที่โคราชกาญจนบุรีราชบุรีและก็นนทบุรีและผลการตรวจค้นพบสิ่งที่ต้องสงสัยและยึดเพียงแค่1จุดก็คือบ้านของคุณเปรมชัยที่พบงาช้าง2คู่นะฮะที่ว่ามีใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ย ทีนี้รองผบ.ตร.บอกว่านอกจากนี้ยังพบอาวุธปืน40กระบอกครับเป็นปืนยาว38กระบอกปืนสั้น2กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนด้วยโอ้ตอนแรกข่าวที่เข้ามานี่นะท่านผู้ฟังครับข่าวบอกว่าพบปืนประมาณ 4-5 กระบอกเองนะฮะแต่พอรองผบ.ตร.ศิวรามาแถลงนี่นะปรากฏว่า40กระบอกครับปืนยาว40กระบอกปืนยาวนี่38กระบอกปืนสั้น2กระบอกครับซึ่งเจ้าหน้าที่อายัดทั้งหมดไปตรวจสอบนะครับไปดูเรื่องการครอบครองดูทะเบียนดู DNA ลายนิ้วมือด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับกรณีคดีล่าสัตว์นี่แหละครับโอ้โหเนี่ยฮะนี่มีภาพข่าวประกอบด้วยนะฮะปืน40กระบอกเนี่ยถูกนำมาวางบนโต๊ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องนั่งโต๊ะเอาโต๊ะยาวๆเนี่ยมาตั้ง2ชุดด้วยกันครับถึงหมดนะปืน40กระบอกเนี่ยนะดูข่าวเรื่องปฏิรูปตำรวจหน่อยครับที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดที่มีพลเอกบุญสร้างเป็นประธานเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่ไปถึงไหนวันนี้อาจารย์มานิตสุขสมจิตโฆษกของคณะกรรมการออกมาแถลงครับว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับโรงพักขึ้นเป็น3ขนาดด้วยกันนะก็มีขนาดเล็กอักษรย่อก็ S small ขนาดเล็กเนี่ยต้องมีบุคลากรประมาณ 50-70 นายขนาดกลางตัว M เนี่ยประมาณ 100-120 นายแล้วก็ขนาดใหญ่บุคลากรประมาณ 180-220 นายครับจะมีการแบ่งขนาดออกเป็น S M L เพื่ออะไรเพื่อให้สะดวกในการจัดสรรการใช้งบประมาณในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมไม่เป็นภาระตำรวจกับประชาชนนะแล้วบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้ามีการจัดระดับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานนะเช่นการเปรียบปรับอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้เสร็จภายใน30นาทีการแจ้งเอกสารหายต้องให้เสร็จภายใน30นาทีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประเด็นที่บอกว่าจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับคนร้ายเนี่ยครับอาจารย์มานิตบอกว่าที่ประชุมยังยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารที่ดีประจำจังหวัดและคณะกรรมการส่งเสริมตำรวจระดับสถานีโดยผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการจะมีทั้งตำรวจประชาชนหน่วยงานเอกชนและท้องถิ่นเข้ามาทำงานด้วยนี่แล้วก็บอกว่านอกจากนี้จะมีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ติดตามผู้ร้ายเช่นใช้ระบบ GPS
และการใช้โดรนในการล่าผู้ร้ายตามสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ทันกับโลกในการปราบอาชญากรรมเหมือนกับในต่างประเทศครับมีข่าวเรื่องของผอ.อื้อฉาวที่โคราชครับก็คือว่าวันนี้ผอ.เนี่ยก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับข้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คืออนาจารเอ้ยก็คือกระทำชำเราเด็กนี่นะฮะแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยวงเงิน 200,000 บาทนะครับโอ้คดีนี้ก็คือไปวันนี้ลุ้นกันหนักเลยนะฮะว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าโทษเนี่ยมันหนักมากนะฮะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ประกันนะฮะก็ด้วยเหตุที่ว่าเดินไปพบไปมอบตัวเองนั่นแหละครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นนี้เวลาหมดนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมและคุณสุภาพลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group เที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย